รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef ครับเราสองคนนะครับจะไม่แฮ่ลืมครับผมคือว่าวันนี้นะครับพี่เก๋ติดภารกิจด่วนจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมสำหรับแฟนๆรายการ Smart Chef นะครับวันนี้มิกมีเมนูอร่อยมาแนะนำอย่างแน่นอนปล่อยให้พี่เก๋ไปทำงานก่อนนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่หน้าร้าน Rabbit in the Kitchen นั่นเองในสยามสแควร์อย่าเสียเวลาครับไปช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เลยดีกว่าครับช่วงครัวเด็กสมบูรณ์มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วตอนนี้ครับมิกยืนอยู่กับเชฟใหม่นะครับแล้วคุณส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันดับแรกขอถามก่อนเลยทำไมถึงชื่อร้านว่า Rabbit in the Kitchen ครับเป็นเครื่องครัวสมัยโบราณนะคะเราจะมีการคั้นมะพร้าวหรือการขูดมะพร้าวเนี่ยคือเราใช้กระต่ายให้คนไทยเลยรู้ถึงว่าต้นกำเนิดใช่ต้นกำเนิดของการทำมะพร้าวหรือการทำน้ำกะทิเนี่ยมันมาจากตัวกระต่ายตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเมนูสาธิตในช่วงโปรเด็กสมบูรณ์วันนี้คืออะไรครับวันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกโรงเรือครับมางั้นเราเริ่มทำกันเลยดีไหมครับดีครับตักข้าวหอมดีลงไปก่อนครับผมเราก็จัดผักมีการตกแต่งต่อเลยใช่ครับผมแล้วทั้งหมดนี้เราไปใช้ผลิตภัณฑ์ตาเด็กตรงไหนอะครับจริงๆแล้วตัวหลักเลยจะเป็นจะมีหมูหวานนะครับหมูหวานใช้ตัวไหนเราใช้ตัวที่เป็นซีอิ๊วขาวอ๋อซีอิ๊วขาวสูตรเดิมตาเด็กสมบูรณ์ใช้หมักนะครับใช้หมักแล้วก็ปรุงรสไปในน้ำปรุงด้วยครับนี่เวลาเราตัดใช่ไหมครับถ้าของแห้งหรือของแห้งนี่เราก็มีผักบุ้งทอดผักบุ้งทอดนี่เป็นอะไรผักบุ้งทอดครับจัดไปจัดมาเริ่มไม่เห็นข้าวแล้วนะครับเพราะผักเยอะมากเยอะมากเรียกว่าไม่หวงเครื่องเคียงเลยทีเดียวเป็นเมนูที่น่าทานมากแค่นี้ก็หอมไปหมดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือข้าวผัดน้ำพริกกับเกลือข้าวคลุกข้าวคลุกน้ำพริกลงเกลืองั้นเรามาชิมกันเลยดีไหมดีดีมากเราเสิร์ฟเนาะพี่ส้มนี่ครับครับผมมันจะมีให้ด้วยก็คือว่าสำหรับคนที่ชอบความเค็มเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มน้ำพริกข้าวนิดนึงแล้วต้องอย่างนี้จะมาหน่อยนะครับหน่อยแล้วก็ไข่แหนมผักแหนมผักนี่ค่ะอร่อยมากจะกินคนมาไปกันพอดีมากเลยมันมีทุกรสจริงๆนะครับงั้นเรามาดูเมนูอื่นดีกว่าครับวันนี้เราโปรโมทมีเมนูอะไรบ้างวันนี้ใช่ไหมครับครับมีหลายเมนูอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นยำเนื้อย่างเสด็จไม่ใช่กระต่ายใช่ไหมครับครับผมเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อแล้วเราถ้าเราจะทานนี้เราต้องทำไงครับเวลาเราทานใช่ไหมครับเขาก็จะสมมติตักเนื้อมาที่จานสมมติตักเนื้อมาที่จานนะครับเลือกผักเลือกผักเครื่องเคียงเลือกผักเครื่องเคียงนะครับป้าเขาให้เวฟทุกอย่างทุกอย่างอย่างนี้อย่างแล้วแต่อย่างนี้เลยสว่างครับผมน้ำยำนะครับนี่เป็นน้ำยำสูตรเฉพาะไปเรียนรู้มาจากไหนครับอันนี้สูตรเฉพาะคือก็เป็นที่เราปรับมาครับเราทำมาเราเรียนรู้มาแล้วก็ปรับปรุงอร่อยมากแซ่บเครื่องเคียงผักทั้งหมดเนี่ยทำให้รู้สึกไม่เลี่ยนเลยอันนี้นะครับจะชื่อข้าวคลุกมันกุ้งข้าวคลุกมันกุ้งแอปเทเซอร์ครับอันนี้เป็นชื่อไก่ซูสีไก่ซูสีต่อไปครับอันนี้นะครับก็เป็นแอปเทเซอร์อีกตัวหนึ่งแต่มันมีความเป็นเบสิเดอรี่ด้วยคืออันนี้ชื่อว่าขนมจีบตำรับวังตำรับวังและนี่แหละครับอันนี้เป็นขนมหวานครับขนมหวานชื่อว่าส้มฉุนต้องลองชิมครับเดี๋ยวได้โดนแน่ครับผมแล้วครับวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์มอบให้ด้วยครับผมนี่เลยครับมอบให้ทั้งสองท่านเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อในช่วงย้อนตำนานความอร่อยครับย้อนตำนานความอร่อยโดยการหุงต้มปตท
ำหรับย้อนตำนานความอร่อยโดยการ์ดถุงต้มปตท.นี้นะคะต้องบอกว่าแนะนำร้านที่เป็นตำนานเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราเคยแนะนำมานะคะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านจึงอั่งลักที่สวนหลวงหรือว่าจุฬาซอย5และแนะนำให้รู้จักเจ้าของร้านค่ะเฮียเพ็งค่ะสวัสดีครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเฉพาะที่ร้านนี้ก็40กว่าปีแต่ที่มีร้านเดิมอยู่ตรงเยาวราชตรงเฉลิมบุรีนะฮะอันนั้นตั้งแต่อากงอาม่ามาเลยนะครับอุ๊ยก็เป็น100ปีได้ไหมคะครับผมเป็นรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เป็นสมัยอากงอาม่าของเฮียเพ็งเนี่ยได้ข่าวว่าขายหมูสเต๊ะครับหมูสเต๊ะควบคู่กับพระรามลงสงหรือเปล่าคะควบครับจะทานควบคู่กันควบคู่กันก็ถือว่าเป็นหมูสเต๊ะเจ้าแรกในเมืองไทยในเมืองไทยในประเทศไทยของเราก็ว่าได้นะคะคเล่าถึงพระรามลงสงให้เราฟังหน่อยค่ะครับพระรามลงสงนี่ครับจะมีน้ำราดมีหมูมีผักบุ้งมีผักบุ้งต้องผักบุ้งเท่านั้นครับใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโรยหน้าด้วยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเนี่ยนี่เราต้องทำเองนะครับน้ำของพระรามลงสงเนี่ยนะคะมันมีจุดเด่นมันอร่อยตรงไหนคะจะมีความหอมปลายลิ้นนะครับเวลาทานเข้าไปไอ้รสชาติที่ว่าพริกเผานี่มีกุ้งมันก็จะมีความหอมไปอีกทางในขณะที่เฮียเพ็งเสิร์ฟพระรามก็มีพลักด้วยใช่ครับพลักคืออะไรคะพลักนี่เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ชอบทานจะเป็นเส้นหมี่เวลาเราลาดไปเนี่ยน้ำจะเข้าไปในเนื้อเส้นหมี่อู้นึกภาพตามหอมอร่อยครับที่ร้านนี้ก็ยังมีเมนูอร่อยเมนูอื่นๆอย่างเช่นจานนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองใช่ครับใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่นี่พิเศษยังไงคะพิเศษก็คือจะไม่มันนะฮะไม่มันผัดเหมือนกับผัดแห้งเลยจะไม่มันนะคะนอกจากนี้ยังได้ข่าวว่ามีข้าวหมูทอดด้วยมีครับค่ะแล้วก็มีอาหารตามสั่งอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แวะไปแวะมาแถวนี้ก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะมาที่นี่นะคะถ้าจะมาที่ร้านนี้เดินทางมาถ้าจะบอกให้ง่ายๆต้องบอกว่ามาตรงไหนคะมาที่สวนหลวงปทุมวันซอย5เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับแล้วเฮียเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับการถุงต้มปตท.ที่พาพวกเรามาชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเจ้าของตำนานความอร่อยของเราที่ร้านจึงอังลักหรือว่าร้านเจริญพรขอบคุณเฮียเพ็งค่ะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยการถุงต้มปตท.คุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งสนับสนุนโดยซอฟปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์นะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูพี่มีพี่เก๋ครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแอมอยู่ที่พระราม9ครับพี่มิ้งพี่เก๋ครับคือวันนี้เนี่ยนะครับแอมอยากจะพาพี่มิ้งพี่เก๋และคุณผู้ชมนะครับไปทาน168ผัดไทยมันกุ้งสดอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะครับผมร้านนี้เนี่ยนะครับผมเขาอยู่ตรงซอยวัชิรธรรมสาธิต9ครับแต่ว่าตอนนี้แอมอยู่แถวถนนสาทรนะครับจะใช้เส้นทางลัดเลาะอะไรคุณผู้ชมตามแอมมาเลยครับเส้นทางลัดทางประหยัดในวันนี้นายแอมจะเดินทางลัดเลาะจากถนนสาทรเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สุขุมวิท 101/1 หรือซอยวชิรธรรมสาธิตและก่อนอื่นเลยนั้นนายแอมจะต้องเริ่มต้นจากแยกสาทรและจะวิ่งตามทางถนนสาทรเหนือโดยจะมุ่งหน้าไปทางถนนวิทยุและเมื่อวิ่งตามทางต่อมาเรื่อยๆก่อนถึงถนนวิทยุจะเจอกับแยกที่ตัดกับถนนพระราม4จากนั้นให้เราเลี้ยวขวาและวิ่งตามทางถนนพระราม4ต่อไปได้เลยครับและจากถนนพระราม4นี้ให้วิ่งผ่านทางด่วนผ่านแยกต่างๆและให้วิ่งยาวไปจนสุดถนนพระราม4จากนั้นเราจะเจอกับถนนสุขุมวิทก็ให้เราเลี้ยวขวาและวิ่งตามทางต่อไปเรื่อยๆและจากถนนสุขุมวิทนี้เราจะวิ่งตรงจนเจอกับถนนสุขุมวิท 101/1 จากนั้นก็ให้เราเลี้ยวซ้ายและวิ่งตามทางสุขุมวิท 101/1 ต่อไปได้เลยทีนี้ก็ง่ายแล้วให้เราวิ่งตามทางและคอยสังเกตซ้ายมือเราจะเจอกับร้าน168ผัดไทยมันกุ้งสดนั่นก็แปลว่ามาถึงยังเป้าหมายแล้วครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางลัดเลาะแอมนะครับที่ลัดเลาะจนมาถึงซอยวัชิระธรรมสาธิต9นั่นเองนะครับผมแหมกลิ่นมันหอมเหลือเกินนี่ครับอยู่หน้าร้าน168ขับไทยมันกุ้งกุ้งสดป่ะและนี่แหละครับคือเมนูเด็ดของร้าน168ผัดไทยกุ้งสดครับผมเรามาเริ่มเมนูแรกเลยดีกว่านะครับนี่น่าประทานมากนะฮะเอาแบบไม่ต้องปรุงกันเลยครับผู้ชมกลิ่นของมันกุ้งเนี่ยอบอวลมากใช้เส้นจันทร์อย่างดีเหนียวนุ่มรสชาติดีอร่อยครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาเลยนะครับที่ซอยวัชิรธรรมสาธิต9นะครับหรือว่าสุขุมวิท101/1เข้ามาร้านอยู่ซ้ายมือเจอแน่นอนครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu X-Series ใหม่ Speed Inred โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกได้อย่างเดียวครับว่าเสียดายแทนพี่เก๋จริงๆนะครับที่ไม่ได้มาลิ้มลองอาหารสุดอร่อยที่ Rapid In The Kitchen ในวันนี้กับมิกนะครับอาหารเขาอร่อยจริงๆนะครับอร่อยทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยเขาพิถีพิถันในการทำมากส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะมาลองชิม Rapid In The Kitchen ในวันนี้นะครับสามารถมาได้เลยนะครับอยู่ใจกลางสยามสแควร์ตรงลานจอดรถ VIP นั่นเองส่วนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับอย่าลืมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเราได้นะครับใน Smart Chef CH5 ครับส่วนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอฟต์ปรุงรสราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย